สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่กับผมพลโมโตไรวัลอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วครับทาง Honda Global ก็ได้มีการเปิดตัว Honda Big Bike Series ในกลุ่มของ Category 500ออกมาด้วยกันทั้ง3โมเดลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ All New โฉมปี2022ซึ่งต้องบอกว่ามีทิศทางที่ดูดีขึ้นมากทีเดียวโดดเด่นด้วยการหันมาใช้โชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวรวมไปถึงจานดิสเบรกหน้าคู่ซึ่งทางผมก็ได้นำเสนอเนื้อหาไปแล้วถ้าใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนหรือที่ description ทางด้านล่างได้เลยและล่าสุดครับในวันนี้ทางไทย Honda ก็ได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ที่พวกเขาเตรียมตัวจะเปิด500ซีรีส์ใหม่ทั้ง3โมเดลภายในช่วงเย็นวันนี้โดยในคลิปทีเซอร์ของทาง Honda เขาก็ได้ระบุครับว่าเตรียมตัวที่จะเปิดตัวรถใหม่ในวันที่4ที่จะถึงนี้หรือว่าง่ายๆก็คือวันจันทร์ในช่วงเย็น5โมงเย็นนั่นเองเอาเป็นว่าทั้ง3โมเดล500ซีรีส์นี้นะครับจะมีการประกาศราคาออกมาที่เท่าไหร่สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยยังไงครับทางทีมโมโตรเวลเราได้เคยทำคลิปวิเคราะห์ราคาของมันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากรู้ว่าราคามันน่าจะออกมาประมาณเท่าไหร่ก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เช่นเดิมและสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมครับติดตามที่ช่องพวกเราไว้ด้วยนะครับรวมไปถึง facebook.com/motorival ฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ real time เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันแน่นอนครับในวันจันทร์ที่มีการเปิดตัว500ซีรีส์ใหม่สำหรับวันนี้ผมพล Motorival ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ